มะนาวจ๊ะมะนาวมาทำไมอะจ๊ะคือมะนาวทะเลาะกับที่บ้านนะคะเรื่องคนคนนี้เขาเป็นใครอะคะเนี่ยตันจ้างแม่บ้านคนไหนมาล่ะคะไม่ใช่แม่บ้านจ้ะคือหวายเขาเป็นหวายเป็นแฟนพี่เองจ้ะหลายเดือนแล้วจ้ะเจ็บมันเจ็บกว่าเดิมอีกตั้มตั้มกล้าพูดออกมาอีกอ่ะพี่ตั้มไม่แข็งมันเอาเลยใช่ไหมคะพี่ตั้มใจร้ายอ่ะพี่ตั้มเปลี่ยนไปใครอ่ะฉันเป็นเราเป็นอะไรกันนะคะพี่ตั้มพูดกับพี่ตั้มว่ามะนาวจะเป็นที่เท่าไหร่ของพี่ตั้มก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมะนาวก็ไม่มีสิทธิ์โกรธที่พี่ตั้มจะมีแฟนโอเคค่ะเอาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแฟนเบอร์หนึ่งนี่มะนาวเป็นแฟนเบอร์สองของพี่ตั้มค่ะตั้มหมายความว่าไงอ่ะคือมะนาวอ่ะเขาเป็นคนชอบพูดเองเองอ่ะตั้มปฏิเสธเขาไปหลายครั้งแล้วอ่ะแต่เขาไม่ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณแฟนเบอร์หนึ่งไม่ต้องสนใจมะนาวหรอกนะคะพี่ตั้มค่ะคืออย่างนี้ค่ะมะนาวทะเลาะกับที่บ้านหนักมากเลยค่ะนี่มันตก 1,020 แล้วนะคะแต่คุณแม่มะนาวอ่ะเขายังจับมะนาวคุมถุงชนอยู่เลยค่ะมะนาวไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมแม่เขาถึงคิดทุกคนที่สวยฉลาดแล้วก็เพอร์เฟกต์อย่างมะนาวเนี่ยจะหาแฟนเองไม่ได้อ่ะค่ะโอ้มะนาวคือเรื่องแค่นี้เองพี่ว่ากลับไปเคลียร์คุณแม่ที่บ้านดีกว่านะจ๊ะพี่ตั้มคะถ้ามะนาวเคลียร์กับแม่ที่บ้านได้เนี่ยมะนาวจะมาอยู่ที่นี่หรอคะพี่ตั้มนี่โง่เหมือนกันเนาะไปสิปกติพี่ตั้มไม่โง่นี่คะเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมที่ทำพี่ตั้มโง่ไม่ใช่แต่มะนาวคือวันนี้พี่ไม่สะดวกจริงๆจ้ะพี่ว่ามะนาวกลับไปก่อนดีกว่านะเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ